ของขวัญอันล้ำค่าที่สุดที่มนุษย์มีก็คือสมองสมองนั้นอานวยการเรียนรู้การรักการคิดการส,สร้างสรรค์แม้กระทั่งการประสบความสาเร็จและความสุขของมนุษย์แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ว่าเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของสมองได้รวมถึงยกระดับขีดความสามารถในการเรียนรู้ผ่านขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอนช่างน่าเสียดายที่โลกของเราไม่ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสมองเลย ไวรัสตัวที่หนึ่งคือข้อมูลท่วมท้นในยูดิชทอนข้อมูลที่ล้นทะลักยังไม่รู้จักจบสิน้นเรามีความคาดหวังว่าเราจะเจออะไรที่ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นเราก็ค้นหาข้อมูลต่อไปเรามักจะหวยหาข้อมูลกลยุทธ์เครื่องมือต่างๆเพื่อฟื้นคือประสิทธิภาพในชีวิตเราเราหวังว่าเราจะมีความสงบแต่จริงๆแล้วแม้พิงเศษเสี้ยวก็ไม่มีเพราะว่าเราเสพข้อมูลเยอะจนเกินไปไวรัสตัวที่สองคือสิ่งรบกวนทางดิจิทอล การหลังดูปมีนหรือว่าซานในความบึงบอใจเมื่อได้ยินเสียงแจ้งเตือนที่มาไวไปไวเช่นไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆมันแทนที่ความสามารถของเราในการมีสมาธิอันจําเป็นต่อการสร้างสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งการเรียนรู้และการทํางานเชิงลึกไวรละต่อไปคือภาวะสมองเสื่อมจากดิจิทัลความทรงจําเป็นกล้ามเนื้อที่จะเสื่อมอย่างเด็กเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าการมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในกระเป๋ากลากิ่งของคุณจะมีประโยชน์ก็ตาม แต่ให้คิดว่ามันก็เหมือนกับจักรยานไฟฟ้าการขี่จักรยานไฟฟ้านั้นมันสนุกและทํา้ง่ายแต่ไม่ได้ทําให้คุณมีรูปร่างที่ดีงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมระบุว่ายิ่งเรามีความสามารถในการเรียนรู้มากเท่าไหร่ยิ่งเราออกกําลังสมองมากเท่าไหร่ความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นไวร์ไต์ตัวสุดท้ายของสมองก็คือการพึ่งพาเทคโนโลยีดิจติตอลในการคิดมากจนเกินไปในโลกที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมากมายและง่ายได้ที่สุด บางครั้งเราอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเน้นมา,ากเกินไปเราปล่อยให้เทคโนโลยีคิดแทนเราจนเราไม่สามารถคิดได้เลยเรายอมละทิ้งความสามารถในการหาข้อมูลข้อสรุปต่างๆของตัวเราเองและใช้เทคโนโลยีมาทำงานแทนเราผลกระทบของไวรายเหล่านี้ทำให้เราขาดสมาธิความสนใจการโฟกัสและที่สำคัญที่สุดก็คือความสามารถในการคิดที่แท้จริงของเราไปไวรายเหล่านี้ชกช่วยความแจ่มชัดของปัญญา อีกทั้งส่งผลให้สมองของเรามีความอ่อนล้าฟงาุงซ่านกังวลไม่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายและปราศจากความสุขด้วยในขณะที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมันก็มีทั้งประโยชน์และโทษการใช้เทคโนโลยีที่มากมายจะนําไปสู่การระบาดของภาวะข้อมูลท่วมทน้นการสูญเสียความทรงจําของมนุษย์ความฟงาุงซ่านและการพึ่งพาแต่เทคโนโลยีและภาวะเหล่านี้ก็มีแต่จะแย่ลง หากคุณประสบปัญหาในการบรรลุเป้าหมายใดก็ตามก่อนอื่นคุณจะต้องถามว่าขีดจำกัดของคุณมันอยู่ที่ไหนเป็นไปได้มากว่าคุณกำลังประเชิญขีดจำกัดในรูปแบบของชุดความคิดแรงผลักดันหรือว,ว่าวิธีการของคุณซึ่งต่างไม่ใช่ข้อบกพร่องของตัวคุณเองหรือว่าความล้มเหลวที่บอกว่าคุณขาดความสามารถใดๆเซนเซ็ตเราเงินข้างกับความเชื่อว่าอุปสรรคของเราถูกกำหนดไว้แล้วคือการที่เราควบคุมชีวิตได้เต็มที่ และเอาชนะอุปสรรคได้ทุกเมื่อหากความคิดของเราไม่สอดคล้องกับความปรารถนาหรือว่าเป้าหมายการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นจะเป็นไปไม่ได้เลยคุณจะต้องระบุค,ความคิดเรื่องราวความเชื่อทัศนคติและสมมติฐานที่จำกัดความสามารถของคุณรวมถึงขอบเขตของสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นไปได้สำหรับการตรวจสอบขุดคุยและเริ่มกำจัดความเชื่อเหล่านั้นซึ่งเป็นก้าวแรกสู่การมีชุดความคิดในการไร้ขีดจำกัด ความลับสำคัญในการไปสู่ชีวิตไร้ขีดจำกัดคือแรงผลักดันของคุณองค์ประกอบสำคัญสมประการในการสร้างแรงผลักดันประการแรกคือจุดมุ่งหมายเหตุผลว่าทำไมคุณต้องทำสิ่งนี้ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญกุญแจดอกต่อไปก็คือความสามารถในการทำสิ่งที่คุณต้องการซึ่งต้องใช้พลังงานอย่างมากพลังงานก็ต้องการสิ่งที่เรียกว่าการจัดการพลังงานด้วยและสิ่งต่อมา ที่จะช่วยให้เราไปสู่ชีวิตไร้ขีดจำกัดคือการมีสมาธิและโฟกัสการเรียนรู้การพัฒนาความจำของเราการอ่านเร็วและการคิดเชิงวิพากษ์ข้อหนึ่งความรู้คือพลังการเรียนรู้คือพลังวิเศษและความสามารถในการเรียนรู้ของเรานั้นไร้ขีดจำกัดเราแค่จะต้องรู้ว่าเราจะเข้าถึงกลุ่มพลังนั้นได้อย่างไรการที่เห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตจากการมีแรงผลักดันมีเป้าหมายที่ชัดเจน จะสามารถทำให้เราทะลุขีดจำกัดได้ข้อ2การปลดปล่อยคือการกระทำหรือว่ากระบวนการละเว้นการรับรู้ผิดผิดและมุมมองที่จำกัดเกี่ยวกับศักยภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่งและการอบรับความจริงว่าหากพร้อมด้วยความคิดแรงผลักดันและวิธีการที่เหมาะสมแล้วไม่มีสิ่งใดจำกัดชีวิตคุณได้ข้อ 3. ข้อจำกัดเป็นเพียงแค่ความคิดเท่านั้นและเป็นเพียงแค่อุปสรรคที่คุณต้องเอาชนะ การเป็นผู้ไร้ขีดจำกัดไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ให้เร็วการอ่านหนังสือได้เร็วการมีความจำที่เหลือเชื่อเท่านั้นการไร้ขีดจำกัดหมายถึงการก้าวไปข้างหน้าได้ไกลเกินกว่าที่คุณจะเชื่อว่าคุณไปได้ทำนองเดียวกันกับที่คุณได้เรียนรู้ขีดจำกัดจากครอบครัววัฒนธรรมและประสบการณ์ในชีวิตตัวเองคุณสามารถปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันข้อจำกัดทุกอย่างเป็นเพียงแค่ความคิดเป็นอุปสรรคที่เหนียวรั้งตัวคุณชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้ที่จะเป็นอิสระได้ข้อ4ผู้คนส่วนมากเลือกจำกัดและย่อขนาดความฝันของตัวเองให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบันเราหลอกตัวเองว่าสภาพชีวิตเราในตอนนี้ความเชื่อที่เรามีและเส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่คือสิ่งที่เราเป็นและเราจะเป็นเช่นนั้นไปตลอดแต่มีอีกทางเลือกหนึ่งคุณเรียนรู้ที่จะทลายกรอบจำกัดและขยายขอบเขตท,ทางความคิดสร้างแรงผลักดันเพิ่มขึ้นรวมถึงเพิ่มวิธีการ เพื่อสร้างชีวิตที่ไร้ขีดจำกัดได้เมื่อคุณทําในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทํากันคุณจะได้ในชีวิตในแบบที่คนอื่นเขาไม่มีข้อห้าคุณสามารถเป็นคนไร้ขีดจำกัดในแบบของตัวเองได้ด้วยสามสิ่งนี้ชุดความคิดไร้ขีดจำกัดแรงผลักดันไร้ขีดจำกัดและวิธีการไร้ขีดจำกัดข้อ 6. หากคุณไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพหากมีช่องว่างระหว่างความจริงในปัจจุบันกับความจริงในสิ่งที่คุณต้องการในชีวิต อาจเป็นเพราะว่ามีขีดจำกัดที่คุณจะต้องปลดปล่อยและแทนที่จากหนึ่งในสามหัวข้อแดงต่อไปนี้ข้อหนึ่งขีดจำกัดในชุดความคิดคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองต่ำรวมถึงความสามารถของตัวเองสิ่งที่คุณสมควรได้รับหรือว่าสิ่งที่เป็นไปได้ข้อ 2. ขีดจำกัดด้านแรงผลักดันคุณขาดแรงขับเคลื่อนจุดมุ่งหมายหรือว่าพลังงานในการลงมือทำข้อสขีดจำกัดด้านวิธีการ คุณถูกสอนและกำลังปฏิบัติตามกระบวนการที่ไร้ประสิทธิภาพในการสร้างผลลัพธ์ที่คุณต้องการข้อ7ชุดความคิดหรืออะไรกำหนดคือความเชื่อที่อย่างรากลึกทัศนคติและสมมติฐานเกี่ยวกับตัวเราเองที่เราสร้างขึ้นความเป็นไปได้ของโลกสิ่งที่เราสามารถทำได้และสมควรได้รับและสิ่งที่เป็นไปได้แรงผลักดันหรือว่าทำไมต้องทำเป้าหมายของการลงมือทำพลังงานที่ต้องใช้เพื่อกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง วิธีการหรือการทําได้อย่างไรคือกระบวนการเฉพาะเพื่อกระทําบางสิ่งให้สาเร็จโดยเฉพาะวิธีการที่มีระเบียบมีเหตุผลหรือว่าเป็นระบบในภาพนี้นําไปสู่ชีวิตไร้ขีดจํากัดคุณจะเห็นว่าเมื่อวงกลมชุดความคิดซ้อนทับวงกลมแรงผลักดันคําว่าแรงบันดาลใจเมื่อคุณมีแรงบันดาลใจแต่ไม่รู้ว่าจะใช้วิธีการไหนหรือใช้พลังงานจากที่ไหนเมื่อบงกลมแรงผลักดันกับวงกลมวิธีการซ้อนทับกัน คุณจะได้การลงมือปฏิบัติในกรณีนี้ผลลัพธ์ที่คุณได้จะถูกจํากัดด้วยสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณสมควรได้รับและสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นไปได้เพราะคุณขาดชุดความคิดที่เหมาะสมเมื่อวงกลมชุดความคิดกับวงกลมที่มีวิธีการซ้อนทับกันคุณจะได้ไอเดียความทะเยอทะยานติดอยู่ภายในใจและคุณไม่มีพลังมากพอจะทําอะไรกับมันแต่เมื่อวงกลมทั้งสามซ้อนทับกันคุณจะอยู่ในสภาวะไร้ขีดจํากัด ซึ่งก่อให้เกิดบุรณาการข้อ8จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่มีเวลาพักจากการใช้เทคโนโลยีหลักฐานจำเนนมากชี้ว่าหากเราไม่ปล่อยให้สมองคิดโน้นคิดนี้ไปเรื่อยหรือว่าเบื่อไหนสักครู่เรามีราคาที่ต้องจ่ายอาจจะเป็นความจำที่แย่ลงสมองล้าหรือว่าความเหนื่อยล้าเกิดขึ้นจงให้เวลาตื่นงสักพักในแต่ละวันอย่างน้อยส0สินาทีในตารางงานของคุณเวลาที่คุณจะไม่ใช้เทคโนโลยีเวลาที่คุณจะให้สมองได้หยุดคิดจริงๆ หยุดพักจริงๆทำใจให้สบายและปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ข้อ9กก่อนจะมีโทรศัพท์มือถือเวลาที่ออนไลน์เรามักจะพิมพ์ว่าเดี๋ยวมานะแต่เราไม่พิมพ์ประโยคนั้นแล้วเราไม่ไปไหนอีกเราอยู่ในโลกนั้นตลอดเพราะว่าอุปกรณ์ที่ออนไลน์และเชื่อมต่อตลอดเวลาเราจึงรู้สึกว่าการสร้างควาสมสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัวเป็นเรื่องยากอีกทั้งยังไม่มีสมาธิในการสร้างสายสัมพันธ์ไม่มีสมาธิในการทำงาน เรานุ่นเคยเผชิญสถานการณ์ในชีวิตการทำงานที่เรารู้สึกไม่สบายใจหากต้องตัดขาดจากโลกดิจิทัลเป็นระยะเวลานาน,านดังนั้นเราจึงเปิดออนไลน์ตลอดเพราะกลัวว่าเราจะเข้าไม่ถึงข้อมูลเราจะตามผู้อื่นไม่ทันปัญหาก็คือมนุษย์ถูกสร้างมาให้สนุกกับโลกใบนี้สารโดประมีนที่หลั่งออกมาในแต่ละครั้งจากจำนวนไลค์บนโซเชียลมีเดียหรือว่าจากข้อความคนที่เรารักและเพื่อนๆมันกระตุ้นให้เราทำพฤติกรรมแบบเดิม แต่วันเหล่านั้นกำลังเปลี่ยนแปลงสมองเราแทนที่สมองของเราจะได้ผ่อนคลายในช่วงที่เราเข้าคิวต่อแถวรถเมล์หรือว่ารอให้คนที่นัดมาถึงเรากลับหยิบโทรศัพท์ออกมาและพัฒนากล้ามเนื้อมัดที่ทําให้เราวอกแบกมีสมาธิน้อยลงจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสิ่งนี้กลายเป็นวิถีชีวิตปกติเมื่อทุกช่วงเวลาว่างถูกเติมเต็มด้วยสิ่ง,งราวที่สองประกายการเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ตลอดเวลาอาจาจะทาให้เรารู้สึกไปเองว่าเราสบายใจ แต่กระนั้นก็ไม่ทำให้เรามีความสุขมากกว่าเดิมจากการวิจัยคนพบว่าคนส่วนใหญ่ที่เล่นโทรศัพท์บนโต๊ะอาหารเขาจะไม่รู้สึกเพลิดเพลินกับอาหารเท่ากับผู้ที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเรื่องให้ดีเป็นสิงที่ยอดเยี่ยมแต่มันก็เบี่ยงเบนความสนใจและสมาธิของเราได้ง่ายๆและพลาดช่วงเวลาพิเศษที่เรามีกับเ,เพื่อนและครอบครัวข้อสิบ มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้วิธีประเมินผลและกรองข้อมูลจานวนมหาศาลที่พบเจออยู่ตลอดเวลาเราแค่พยายามทําหลายอย่างพร้อมกันเพื่อซึมซับข้อมูลทั้งหมดเข้าไปแต่การทําแบบนี้มันไม่ดีกับตัวเราการขอให้สมองเบรคาสนใจจากกิจกรรมหนึ่งไปยังอีกกิจกรรมหนึ่งจะทําให้สมองส่วนคอเทกิดหน้าผากส่วนหน้าและส่วนสไครายเอตัมเผาผลาญน้าตาลกลูกโคสที่มีออกซิเจนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเดียวกับที่เราต้องใช้เพื่อให้ทํางานได้ การสลับสับเปลี่ยนกิจกรรมอย่างรวดเร็วต่อเนื่องที่เรากําลังทําเมื่อทํากิจกรรมหลายอย่างพร้อมกันจะส่งผลให้สมองพผอพลานเชื้อเพลิงอย่างรวดเร็วจนเรารู้สึกอ่อนเพลียสับสนหงุดหงิดและกังวลหลังจากนั้นไม่ไม่นานเราทําให้สารอาหารในสมองหมดลงสิ่งนี้นําไปสู่การลดทอนทั้งชาวปัญญาและสมรรถภาพทางร่างกายตั้งแต่การแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันไปจนถึงข้อความต่างๆในโซเชียลมีเดียเราทุกคนต่างต้องเผชิญหน้ากับ ภาวะรบกวนในออนไลน์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีสมาธิสั้นจงไปที่การตั้งค่าการแจ้งเตือนในโทรศัพท์ของคุณและปิดเสียงการแจ้งเตือนที่ไม่จําเป็นและรบกวนสมาธิทั้งหมดจงเริ่มทํามันเดี๋ยวนี้เลยข้อ11ภาวะสมองเสื่อมจากดิจิตอลอธิบายว่าการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมากเกินไปส่งผลให้ความสามารถในการรับรู้และการสร้างความเข้าใจลดลงเส้นทางความจําระยะสั้นเริ่มเสื่อมลงจากการไม่ได้ใช้งาน หากเราใช้เทคโนโลยีมากจนเกินไปเช่นเดียวกับ GPS คุณลองนึกภาพว่าคุณย้ายไปอยู่อาศัยอยู่อีกเมืองหนึ่งคุณจะเปิด GPS มากขนาดไหนเพื่อเดินทางไปมาจากนั้นสังเกตว่าคุณใช้เวลานานแค่ไหนในการนึกแผนที่ใหม่ๆซึ่งอาจจะนานกว่าตอนที่คุณยังเป็นเด็กด้วยซ้ําไม่ใช่เพราะว่าสมองของคุณทํางานได้ไม่ดีแต่เพราะว่ามีเครื่องมืออย่าง GPS เราไม่เปิดโอกาสให้สมองทํางานบ้างเลยเราอาศัยเพียงแค่เทคโนโลยีให้จําแทนเรา การพึ่งพานี้อาจจะส่งผลเสียต่อความจำระยะยาวเช่นเดียวกันข้อ 12. ข้อมูลที่เราได้มาเร็วเราก็สามารถลืมได้ง่ายและเร็วเช่นเดียวกันสมองของเราดูเหมือนจะเสริมสร้างความจำทุกครั้งที่เรานึกถึงมันและในขณะเดียวกันก็ลืมความจำที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งมันเบี่ยงเบนความสนใจของเราการมาทำให้ตัวเองนึกถึงข้อมูลแทนที่จะพึ่งพาตัวช่วยอื่นซึ่งให้ได้มาซึ่งข้อมูลเป็นวิธีการสร้างสรรค์และเสริมสร้างความจำแบบถาวร เมื่อคุณเปรียบเท,ทียบข้อมูลนี้กับความเป็นจริงที่ว่ามนุษย์มีนิสัยชอบสืบค้นข้อมูลอยู่ตลอดเวลาทั้งที่อาจจะเป็นข้อมูลเดียวกันด้วยซ้ำโดยไม่แม้แต่จะพยายามจํามันเองก็ดูเหมือนว่าเรากําลังทํารัฐสมองตัวเราเองอยู่แล้วการพึ่งพาเทคโนโลยีมีแต่ผลเสียเสมอไปหรือเปล่านักวิจัยหลายคนไม่เห็นด้วยเหตุผลก็คือการพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อกระทาบางอย่างเช่นการจําหมายเลขโทรศัพท์การคํานึงง่ายๆหรือว่าเส้นทา,างไปยาร้านอาหาร ที่เราอาจจะเคยไปแล้วจะช่วยประหยัดพื้นที่สมองไว้สําหรับสิ่งอื่นที่สําคัญสําหรับเรามีงานวิจัยที่ระบุว่าสมองของเราเสมือนกับกล้ามเนื้อมากกว่าฮาร์ดไดรฟ์ right ที่เติมเต็มได้ยิ่งคุณใช้มันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งแข็งแรงแข็งแกรงและเก็บข้อมูลได้มากขึ้นเท่านั้นคําถามคือเรากําลังตัดสินใจเลือกทําแบบนี้อยู่หรือเปล่ายางมีสติหรือว่าเพียงตัดสินใจอย่างไร้สติกันแน่ข้อสิ บ่อยครั้งที่เราใช้อุปกรณ์อัจฉริยะแทนสมองของเราและอุปกรณ์เหล่านั้นก็แต่ให้เราดูไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่สมองเราเป็นเครื่องจักรที่ปรับตัวได้ดีซึ่งสมารวิวัฒนาการในระดับที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดแต่เราก็มักจะลืมออกกําลังกายสมองอย่างที่ควรจะเป็นหากการเลือกกดลิฟต์แทนการขึ้นบันไดมีราคาที่ร่างกายต้องจ่ายเมื่อกล้ามเนื้อสมองของเราขี้เกียจก็มีราคาที่ต้องจ่ายใช้สมองสักทีหรือไม่ก็เสียมันไป จงใช้เวลาสักครู่เพื่อฝึกความจำของคุณจำเบอร์โทรศัพท์ของคนที่คุณโทรศัพท์หาเป็นประจำข้อสิบสี่ภัยรายที่มาจากดิจิทัลก็คือภาวะซึมเศร้าในยุคดิจิทัลอันเป็นผลมาจากวัฒนธรรมทางจิตใจเกิดการเปรียบเทียบเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นเรื่องราวโดดเด่นจากโซเชียลมีเดียของผู้อื่นมันทำให้เรามงเห็นคุณค่าในตัวเองน้อยลงคุณสามารถเล่นโซเชียลมีเดียได้แต่ว่าเล่นอย่างมีสติเท่านั้นอย่าเล่นจนติดเป,ป็นนิสยัย และให้ใช้มันอย่างพอดีเพื่อที่ว่าโซเชียลีเดี่านี้จะไม่ช่วงชิงเวลาที่คุณแน่จะใช้ทําสิ่งที่ควรทําและเป็นประโยชน์และเป็นช่วงเวลาที่ควรสบายใจไปจากคุณลองนะึกถึงสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจลองกําหนดเวลาขบคิดเพื่อตัดสินใจโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ใช้ต้นใดๆข้อส5บห้าสมองของเรามีความยืดหยุ่นซึ่งหมายความว่าสมองเปลี่ยนแปลงและถูกหล่อหลอมจากการกระทําของเราและสภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ใช้ชีวิตอยู่ สมองคุณจะปรับเปลี่ยนอยู่เสมอและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งรอบข้างและความต้องการที่คุณวางเอาไว้เนื่องจากว่ายีนและสภาพแวดล้อมเป็นตัวกําหนดลักษณะของสมองสมองของแต่ละคนจะมีเอก,กลักษณ์สมองก็เหมือนกับเกล็ดหิมะไม่มีเกล็ดหิมะสองเกล็ดที่เหมือนกันสมองแต่ละก้อนปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของคนแต่ละคนลองนึกภาพคนที่ได้รับการเลี้ยงดูมาในสภาพแวดล้อมที่มีแต่เรื่องให้เศร้าคเครียดและกังวลและมีฐานะยากจนข้นแค้น อาหารไม่พอประทังชีวิตหรือว่าการขาดความปลอดภัยในชีวิตบุคคลนั้นก็จะมีโครงสร้างสมองแตกต่างกันไปจากผู้ที่ได้รับการเลี้ยงดูมาในสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายร่ำรวยและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแต่ก่อนที่คุณจะด่วนสรุปว่าสภาพแวดล้อมหนึ่งดีกว่าและพัฒนาสมองที่ทํางานได้ดีกว่าขอให้คุณคิดใหม่สมองเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนวิธีการทํางานของสมองแม้ว่าที่ผ่านมาในอดีตของคุณ จะเจอเรื่องราที่เลวร้ายก็ตามแต่คุณสามารถโปรแกรมตัวเองใหม่ได้ให้มีความไร้ขีดจำกัดรู้สึกรวยขึ้นสุขภาพดีขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นสมองของเรายืดหยุ่นและเรียนรู้ได้ 16. ข้อ16กา,า,ารที่เซลล์ประสาทหรือว่าสมองมีความยืดหยุน่นหมายความว่าทุกครั้งที่คุณเรียนรู้สิ่งใหม่สมองของคุณจะสร้างการเชื่อมต่อทางประสาทใหม่ๆและทุกครั้งที่เกิดสนี้ขึ้นสมองคุณจะเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ สมองจะพัฒนาฮาร์ดแวร์เพื่อสะท้อนระดับการทำงานที่สูงกว่าเดิมความยืดหยุ่นของสมองขึ้นอยู่กับความสามารถของเซลล์ประสาทในการเติบโตและเชื่อมต่อกับเซลล์ประสาทอื่นๆในส่วนอื่นๆของสมองกระบวนการเหล่านี้ทำงานโดยการสร้างการเชื่อมต่อประสาทใหม่ๆและเสริมสร้างหรือว่าทำลายแล้วแต่กรณีการเชื่อมต่อที่มีมาแต่เดิมสมองของเราปรับเปลี่ยนรูปร่างได้มนุษย์มีความสามารถอันนาทึงในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบสมองเมื่อเวลาผ่านไป โดยการสร้างเส้นประสาทใหม่ๆเมื่อเราได้สัมผัสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ใหมและปรับตัวความยืดหยุ่นของสมองจะอธิบายว่าทุกสิ่งจะเป็นไปได้อย่างไรนักวิจัยเชื่อว่าสมองมีความยืดหยุ่นในแง่ที่ว่าเครือข่ายสายใยอันซับซ้อนของเซลล์ประสาทที่มันเชื่อมต่อกันอาจจะสลับสับเปลี่ยนเพื่อสร้างเส้นทางการเชื่อมต่อใหม่ๆบางทีความสามารถนี้อาจจะหมายความว่าสมองชดเชยสิ่งที่สูญเสียไปได้เช่นเดียวกับสมองซีกหนึ่งเรียนรู้ที่จะทำงานเหมือนมีสมองสองซีก คนที่ผัดบันประกรนมพรุ่งคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือว่าหยุดกินอาหารขยะไม่ได้ก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ไม่ต่างจากผู้ที่ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสามารถสร้างและฟื้นฟูการทํางานของสมองได้หากการเรียนรู้คือการสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆการจดจําก็คือการรักษาเส้นทางการเชื่อมต่อให้มันคงอยู่เมื่อเรามีปัญหาเกี่ยวกับความจําหรือว่าความจําเสื่อมสิ่งที่ดูเป็นไปได้คือเราประสบปัญหาการขาดการเชื่อมต่อระหว่างเซลประสาท เมื่อเรียนไปแล้วคุณจำอะไรไม่ได้ให้มองว่าความล้มเหลวในการสร้างการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่คุณได้เรียนรู้กับสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วและคุณจะนำสิ่งนั้นไปใช้ในชีวิตได้อย่างไรตัวอย่างเช่นหากคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณได้เรียนไปมันมีประโยชน์อย่างมากแต่ขณะนี้คุณไม่ได้ใช้ความรู้นั้นอีกคุณก็ไม่สามารถสร้างความทรงจํานั้นได้แต่ในทํานองเดียวกันหากคุณเรียนรู้บางอย่างและลงมือทําคุณจะสามารถสร้างความทรงจําเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้ข้อ17 จากการวิจัยชีย้ให้เห็นว่ามนุษย์ลืมข้อมูลประมาณร้อยละห้าสิบของสิ่งที่เรียนรู้ภายในหนึ่งชั่วโมงและลืมข้อมูลโดยเฉลี่ยร้อยละเจ็ดสิบหลังจากผ่านไปยี่สิบสี่ชั่วโมงจากงานวิจัยชีย้ให้เห็นว่าตามธรรมชาติแล้วความสามารถในการมีสมาธิของมนุษย์จะลดลงในช่วงสิบถึงสี่สิบนาทีหากเราใช้เวลากับงานที่กำหนดนานกวนน่านี้เราจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนกับเวลาลดน้อยลงเนื่องจากว่าต่อไปเราจะเริ่มบอกแบกเราจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคนี้ เทคนิคพมโมโดโร่ก็คือทำงาน25นาทีพัก5นาทีเพื่อให้สมองไม่วอกแวกและที่สำคัญเรามักจะจำทุกอย่างในช่วงเริ่มต้นและช่วงท้ายได้เท่านั้นเยอะตัวอย่างเช่นคุณไปงานเลี้ยงสังสรรค์คุณอาจจะเจอคนแปลกหน้าที่คุณไม่เคยรู้จักคุณจะจำชื่อคนแรกและคนสุดท้ายได้คนกลางๆคุณแทบจะจำไม่ได้ผลกระทบจากช่วงสุดท้ายคือคุณมักจะจำสิ่งสยดท้ายที่คุณเรียนรู้ได้ก็ค,คือสิ่งล่าสุดหากอยู่ในงานสังสรรค์เดียวกันหมายความว่า คุณจะจำชื่อได้เพียงไม่กี่คนจากที่คุณพบเจอตอนแรกและตอนสุดท้ายทุกคนล้วนเคยผัดผ่อนไม่ยอมอ่านหนังสือทบทวนและในคืนก่อนสอบเราจะนั่งที่โต๊ะและยัดเยียดทุกอย่างเข้าสมองให้มากที่สุดโดยไม่หยุดพักทฤษฎีช่วงเริ่มต้นและช่วงสุดท้ายเป็นเพียงสองเหตุผลจากหลายๆเหตุผลว่าทําไมการอ่านหนังสือตัรุ่งหนึ่งคืนจึงไม่ได้ผลแต่การหยุดพักทําให้คุณสร้างจุดเริ่มต้นและจุดจบได้มากขึ้นคุณจะจําสิ่งที่คุณเรียนรู้อยู่ได้มากขึ้น หากคุณนั่งอ่านหนังสือเป็นเวลาสองชั่วโมงโดยทด้คุณไม่หยุดพักเลยคุณอาจจะจำสิ่งที่อ่านไปได้แค่20นสิมาทีแรกแต่พอผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงคุณอาจจะวู้บไปและมีแนวโน้มที่จะจำอะไรไม่ได้ซึ่งหมายความว่าการอ่านหนังสือโดยไม่มีการหยุดพักเพื่อเสริมซับข้อมูลหรือว่าทบทวนสิ่งที่คุณเพิ่งอ่านมาจะส่งผลให้เกิดช่องว่างที่ไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และไม่สามารถจำสิ่งนั้นได้คุณรู้ไหมว่าการอ่านการทำงานและการพัก จะทําให้คุณเนี่ยมีสมาธิมากขึ้นเพราะฉะนั้นแบบฝึงหัดก็คือตั้งเวลา25นาทีและจดจ่อกับสิ่งที่คุณกําลังทําในสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นการทํางาน,อ,านอ่านหนังสือและแน่นอนว่าเมื่อคุณทําจบแล้ว25นาทีให้พักผ่อนด้วยข้อ18ใช้วิธีจําแบบ faster faster ย่อมาจาก forget ลืม act ลงมือ state สภาวะ teach สอน enter บันทึก review ทบทวนรายละเอียดดังนี้ครับ F หรือว่า forget หรือลืมกุญแจสำคัญสุดสมาธิอันเฉียบแหลมก็คือการลบหรือว่าลืมสิ่งที่รบกวนคุณซ้อย่างที่คุณควรลืมอย่างนั้นก็ชั่วคราวได้แก่สิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วเมื่อเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเรามักจะคิดว่าเราเข้าใจเรื่องนั้นมากกว่าที่เราเข้าใจจริงๆสิ่งถ้าเราคิดว่าเรารู้เกี่ยวกับหัวข้อน,นั้นอาจจะฉุดรั้งเราจากการรับข้อมูลใหม่และกุญแจสําคัญคือลืมสิ่งที่ไม่เร่งด่วนหรือสําคัญ สมองคุณไม่ทํางานในหลายอย่างพร้อมกันซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อหากคุณไม่ได้จดจ่อกับสิ่งนั้นจริงๆก็เป็นเรื่องยากที่จะเรียนรู้ขนาดที่มีสมาธิแตกสัน้นต่อมาก็คือ a หรือ act หรือการ, K, ร, K, ร K, ลงมือทำการศึกษาแบบเดิมปลูกฝันเรียนว่าการเรียนไม่จําเป็นต้องโต้อต,อตอบกันแต่คุณคิดผิดครับเมื่อเรียนรู้อะไรไปก็ตามแม้แต่การอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์คุณต้องเอาไปลงมือทำสมองจึงจะสร้างความทรงจําขึ้นมาได้ต่อมาก็คือ s สเตตหรือสภาวะการเรียนรู้ทุกรูปแบบขึ้นอยู่กับสภาวะของร่างกายและจิตใจประกอบกันสภาวะสื่อถึงภาพรวมของอารมณ์คุณในตอนนั้นในการเรียนรู้คุณจะมีกิจใจในการเรียนก็ขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายพร้อมกับความคิดด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้เมื่อคุณผูกโยงความรู้สึกกับข้อมูลใ,ใดๆข้อมูลนั้นจะน่าจดจามากขึ้นหากพลังงานทางอารมณ์ของเราต่ําเราจะไม่สามารถจําอะไรได้เลย แต่เมื่อคุณควบคุมสภาพจิตใจและร่างกายตัวเองได้คุณจะเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้จากความเบื่อนหน่ายเป็นความตื่นเต้นเป็นความอยากรู้อยากเห็นหรือแม้แต่ความสนุกสนานคุณลองเปลี่ยนวิธีการเคลื่อนไหวร่างกายในสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้หรือกระตุ้นร่างกายและอารมณ์ต่างๆก่อนที่จะนั่งเรียนเปลี่ยนท่าทางหรือว่าระดับความลึกของการหายใจเปลี่ยนท่านั่งและท่ายืนจะทําให้คเนเรียนรู้ได้ดีมากขึ้นต่อมาก็คือตัว T Teach สอน หากคุณอยากจะเรียนรู้ให้รวดเร็วคุณต้องตั้งใจว่าเมื่อคุณรู้อะไรก็ตามคุณจะแบ่งปันข้อมูลและสอนข้อมูลนี้ให้กับผู้อื่นลองคิดดูนะครับว่าสมมติว่าคุณอ่านหนังสือหนึ่งเล่มคุณแบ่งเนื้อหาออกมาทําคลิปวิดีโออย่างน้อยสักย0สิบวิดีโอเชื่อได้ครับว่าคุณจะจาเนื้อหาในหนังสือนั้นได้ดีมากขึ้นต่อมาก็คือตัว e enter หรือว่าการบันทึกคุณควรจะบันทึกข้อมูลต่างๆในการลงมือทาใส่ประเด็นทินและตารางการทํางานหากคุณไม่บันทึกก็เป็นไปได้ว่า คุณจะไม่สามารถแบ่งเวลาให้กับอะไรได้เลยต่อมาก็คือ R หรือว่ารีวิวหรือว่าทบทวนวิธีที่ดีที่สุดในการลดผลกระทบจากเส้นโค้งแห่งการลืมก็คือการเว้นช่วงเพื่อทบทวนเนื้อหาคุณจะสามารถจําข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณแบ่งเวลาทบทวนเนื้อหาออกไปในหลายครั้งทําร่วมกับการสอนด้วยก็ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นช่วงๆและทบทวนมันจะช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจาของสมองได้ดีมากขึ้นข้อ1ิเก คุณเคยอ่านหนังสือจนถึงบรรทัดสุดท้ายของหน้าและจดจําสิ่งที่คุณเพิ่งอ่านไม่ได้หรือเปล่าคุณอาจจะอ่านอีกรอบได้แต่ก็เลยมีกครั้งไม่อยากจะเจอสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับและคุณคิดว่าทำไมเหตุการณ์แบบนี้จึงเกิดขึ้นคําตอบก็คือคุณไม่ได้ถามคําถามที่ถูกต้องอันที่จริงแล้วคําถามคือคําตอบทุกวินาทีประสาทสัมผัสข,ของคุณรวบรวมข้อมูลได้มากถึง11ล้านบิตจากโลกรอบตัวคุณโลกดิจิตอลหากคุณพยายามตีความและถอดรหัสข,ข้อมูลทั้งหมด แน่นอนว่าทุกอย่างมันคงจะมากเกินไปข้อมูลที่ผ่านตัวกรองนั้นได้รับการคัดเลือกโดยสมองส่วนที่เรียกว่าโครงข่ายระบบปฏิบัติการหรือว่า RAS r e t i c u l a r a c t i v a t i n g System ระบบนี้รับผิดชอบการทำงานหลายประการรวมถึงการนอนหลับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เหมือนยามเฝ้าประตูที่จะไม่ยอมให้ข้อมูลผ่านเข้ามาได้ง่ายๆทุกอย่างที่คุณทำจึงเป็นแค่ความเคยชินซึ่งช่วยให้สมองเพิกเฉยต่อสิ่งร้าที่ไร้ความหมาย ส,สัมชักจำเจและตอบสนองต่อสิ่งเราอื่นได้อย่างรวดเร็ววิธีหนึ่งในการนำทางระบบ RAS คือคำถามที่เราถามตัวเองสิ่งเหล่านี้จะบอกสมองว่าข้อมูลใดสำคัญสำหรับเราบ่อยครั้งที่คำตอบที่เราต้องการอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่ได้ถามคำถามที่ถูกต้องเพื่อส่องแสงไปยังคำตอบเหล่านั้นในทางกลับกันเราถามคำถามไร้ประโยชน์หรือแยกก่กว่านั้นคือคำถามที่บันทงกำลังใจทำไมฉันไม่ฉลาดพอ ทำไมฉันไม่คู่ควรทำไมฉันไม่ดีพอทำไมฉันลดน้ำหนักไม่ได้ทำไมฉันไม่เจอคู่ครองของฉันเราถามคำถามเชิงลบแบบนี้จากคำถามเหล่านั้นซึ่งแน่นอนว่าคำตอบก็จะเป็นเชิงลบคำถามเป็นตัวชี้นำสมาธิคำถามมีส่วนสำคัญสำหรับทุกสิ่งในชีวิตแม้แต่ความเข้าใจจากการอ่านก็ตามเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วคนเราไม่ตั้งคำถามจากการฟังพอดแ c a s t อ่านหนังสือเรียนสัมมานาจึงส่งผลเสียต่อสมาธิความเข้าใจและความจำ หากคุณเตรียมสมองด้วยคำถามที่ถูกต้องก่อนอ่านหนังสือทำงานหรือทำอะไรก็ตามจะทำให้คุณประสบความสำเร็จมีสมาธิมากขึ้นคำถามสามข้อที่คุณควรใช้เช่นฉันจะใช้สิ่งนี้ได้อย่างไรทำไมฉันถึงต้องใช้สิ่งนี้และฉันจะใช้สิ่งนี้เมื่อใดยี่สิบความเชื่อที่จำกัดความสามารถมักจะเผยตัวเมื่อเร,เราพูดคุยกับตัวเองในบทสนทนาภายในที่มุ่งเน้นไปยังสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณทำไม่ได้แทนที่จะเป็นสิ่งที่คนเก่งอยู่แล้วและทำได้ ใสิ่นที่กูจะต้องทําต่อไปเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายในวันนี้และอนาคตบอยครั้งแค่ไหนที่คุณห้ามตัวเองไม่ให้ทำบางอย่างหรือว่าไม่ให้ไล่าตามความฝันเพราะว่าสิ่นที่หัวคนกล่อมคนนี้เชื่อว่าความฝันนั้นอยู่ไกลกันเอื้อมหากข้อความนี้ฟังดูเหมือนคุณคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเลยแต่คุณก็ไม่ได้ทําให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเราเกิดมาในโลกใบน,นี้โดยไม่รู้ว่าชีวิตยากหรือง่ายเงินหาย,ายากหรือมีมากมายเราเป็นคนสําคัญหรือเปล่า เราจึงหันหน้าหาคนสองคนที่รู้ทุกอย่างคือพ่อแม่ของเราเชลลี่เลฟโกผู้เชี่ยวชาญในการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อให้สัมภาษณ์ในรายการพอดแคสต์ว่าพ่อแม่คือครูคนแรกของเราและแม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้หวังร้ายเราก็ไม่อาจจะหลีกหนีจากวัยเด็กซึ่งเต็มไปด้วยความเชื่อที่จํากัดซึ่งพ่อแม่ปลูกฝังในตัวเราหรือไม่รู้ตัวได้ความเชื่อที่จํากัด,กาด,ด,ากดสามารถหยุดคุณได้แม้ว่าคุณกําลังจะทําอะไรที่ปกติแล้วทาได้ดีก็ตาม คุณเคยมีประสบการณ์ตกอยู่ในสถานการณ์กดดันที่คุณต้องทำสิ่งที่ปกติแล้วคุณทำได้แบบไม่ต้องคิดเลยเช่นจดบันทึกคิดเลขเร็วแต่ความกดดันมหาศาลนี้ทำให้คุณไม่เชื่อมันในตัวเองจนล้มเหลวสิ่งที่รังคุณไว้คือความเชื่อที่คอยจำกัดหากเพียงแต่คุณเอาสิ่งนี้ออกจากหัวคุณได้การทำงานให้เสร็จก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรและไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งภายในตัวคุณน,นี่เองทำให้คุณชงงะงักและก้าวต่อไปไม่ได้ จงอย่าปล่อยให้ความเชื่อที่จํากัดและสิ่งป็นในหัวรอล้อมความเป็นจริงของตัวคุณ21ความเชื่อจะกําหนดค่านิยมค่านิยมจะกาหนดความหมายทุกสิ่งที่คุณทาและทั้งหมดนี้จะกําหนดคําพูดและการกระทําของคุณ 22. เราสามารถจัดก,การกับความเชื่อที่จํากัดที่เป็นเสียงในหัวของเราได้เช่นฉันไม่ดีพอฉันไม่เก่งฉันมันงี่เง่าด้วยการบดเชิญหน้ากับเสียงวิจารณ์เหล่านั้น23สความเป็นอัจฉริยะของคนเราแสดงออกอยู่สีด้าน ได้แก่ข้อหนึ่งอัจฉริยะด้านการสร้างสรรค์อัจฉริยะด้านการสื่อสารอัจฉริยะด้านวิสัยทัศน์อัจฉริยะด้านการคำนวณ 24. การคิดเชิงบวกและการมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการจัดก,การความเครียดที่มีประสิทธิภาพและการจัดก,การความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเชื่อมโยงกับประโยชน์ต่อสุขภาพหลากหลายประการเช่นเราจะมีอายุยืนขึ้นลดอัตราการเป็นโรคซึมเศร้าบรรเทาความทุกข์ต้านทานไข้หวัดได้ดีขึ้น ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งจิตใจและร่างกายสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้นลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมีทักษะการรับมือกับความยากลำบากและช่วงเวลาที่ตึงเครียดยี่สิบห้าการตีกรอบความเชื่อที่จํากัดด้วยความสามารถใหม่กุญแจดอกแรกคือระบุค,ความเชื่อที่จํากัดคนกุญแจดอกที่สองคือค้นหาว่าข้อเท็จจริงคืออะไรกุญแจดอกที่สามคือสร้างความเชื่อใหม่ที่คุณต้องการ 26อารมณ์เชิงลบทําอะไรกับเราได้บ้างนักวิจัยรู้มานานแล้วว่าอารมณ์เชิงลบตั้งโปรแกรมสมองคุณให้ทําอะไรบางอย่างตัวอย่างเช่นหากคุณเจอเสือคุณก็จะวิ่งสิ่งอื่นๆก็ไม่สําคัญเช่นสัมภาระกระเป๋าสตางค์อาหารและน้ําความสนใจทั้งหมดของคุณจะอยู่ที่เสือตัวนั้นและมีความหวัดกลว่าจะถูกเสือกินและคุณจะวิ่งหนีเสือได้อย่างไรเท่านั้นสิ่งที่ต้องการสื่อสารคืออารมณ์เชิงลบจะผลักดันให้เราจํากัดขอบเขตของเรา และสิ่งที่เราทำได้ให้แคบลงหัวคุณจะคิดแต่ว่าจะวิ่งหนีเสือและไม่สนใจเรื่องอื่นอีกต่อไปหากเราปล่อยให้อารมณ์เชิงลบเช่นการจำกัดความเชื่อเข้ามาควบคุมเราจะทำงานในโหมดชีวิตเอาตัวรอดเป็นประจำและถูกตีกรอบให้อยู่ในพื้นที่ได้แคบลงแต่ความคิดในเชิงบวกจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงถ้าคุณมีอารมณ์เชิงบวกเช่นความสุขความพึงพอใจความรักคุณจะเห็นความเป็นไปได้มากขึ้นในชีวิตของคุณ สิ่งสําคัญที่คุณควรรู้ก็คือชุดความคิดเชิงบวกนั้นมีประโยชน์มากกว่าแค่การมีประสบการณ์ทางอารมณ์เชิงบวกอารมณ์เชิงบวกจะขยายขอบเขตแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของคุณและช่วยเปิดใจซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างทักษะและทรัพยากรใหม่ที่มีคุณค่าต่อชีวิตด้านอื่นๆของคุณได้ชุดความคิดที่มาจากการปิดปากสิ่งวิจารณ์ภายในนี้จะนําเสนอโลกแห่งความเป็นไปได้เมื่อตัวคุณเต็มเปี่ยมด้วยอารมณ์เชิงบวกคุณก็จะมองเห็นและคว้าโอกาส ที่คุณอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นมาก,ก่อนและเมื่อคุณมีแรงขับเคลื่อนสูงรวมถึงวิธีการที่ถูกต้องคุณจะเริ่มอยู่บนเส้นทางไร้ขีดจำกัดอย่างแท้จริงลองนึกถึงเหตุการณ์ที่คุณเห็นคนประสบความสำเร็จและเหตุการณ์นนะั้นทำให้คุณประทับใจลองคิดดูว่าคุณจะสร้างแรงบันดาลใจจากสิ่งนั้นได้อย่างไรคุณไม่อาจจะเรียนรู้ที่จะอ่านได้เร็วขึ้นจำได้ดีขึ้นหากคุณไม่เชื่อว่าเป็นไปได้เราไม่อาจจะเรียนรู้ที่จะจดจำสื่งต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเราโม่แต่บอกตัวเองว่าฉันความจำไม่ดีฉันไม่เก่งฉันคิดช้าฉันมีสมาธิสั้นทุกสิ่งจะเข้าที่เมื่อคุณหลุดพ้นจากพวางของสิ่งที่เรียกว่าข้อจํากัดและด้วยการจัดก,การกับความเชื่อเหล่านี้คุณก็ได้จัดก,การกับอุปสรรคที่ป้องกันไม่ให้คุณใช้ชีวิตยอย่างไร้ขีดจํากัดลองนึกภาพคําวิจารณ์ภายในของคุณใหม่เปลี่ยนคุณในลักษณะของเสียงนี้ในหัวเพื่อให้ฟังดูน่าเชื่อถือน้อยลงปะชิญหน้ากับความเชื่อที่จํากัดสักข้อหนึ่งในตอนนี้ คุณบอกตัวเองเป็นประจำว่าทำอะไรไม่ได้จงค้นหาหลักฐานที่แสดงให้คุณเห็นว่าความเชื่อน,นี้ไม่ได้เป็นความจริงเรื่องราวอันจำกัดความคิดที่สุดที่คุณเล่าให้ตัวเองฟังอบ่อยคืออะไรคุณจะสยบพลังของความเชื่อน,นี้ได้อย่างไรคุณจะเปลี่ยนความเชื่อที่จำกัดนี้ให้เป็นความเชื่อนในแง่โบได้อย่างไรมีคนโกหกคุณอยู่ตลอดบางครั้งคำโกหกมาจากตัวคุณเองเราล้วนตกเป็นทาา่ากระแสข้อมูลผิดๆว่าเรามีความสามารถที่มีขีดจำกัด และเราได้รับข้อมูลนี้บ่อยครั้งจนการเลือกเชื่อมันเป็นทางเลือกเดียวที่มีปัญหาคือข้อความเหล่านี้ขัดขวางคุณบนเส้นทางสู่การไร้ขีดจำกัดความคิดจำกัดที่สมองเราเฝ้าปรนเปรยอ,อาจจะก,กัดขวางหรือว่าบังคับเราให้ไปในทิศทางที่เราไม่ต้องการคำโปโปดท,ที่เรามักจะเชื่อก็คือ,คอสติปัญญาพัฒนาไม่ได้แต่จงเชื่อเถอะว่าสมองของเราต่อให้เจอเรื่องอะไรก็ตามในอดีตเราสามารถพัฒนาได้ ให้เป็นคนที่มีสมาธิโฟกัสที่ดีความจําที่ดีและฉลาดมากขึ้นหากคุณมีความคิดแบบตายตัวคุณก็จะเชื่อว่าทุกอย่างที่เป็นสติปัญญาไม่สามารถพัฒนาได้แต่ถ้าคุณมีความคิดแบบเติบโตหมายถึงเข้าใจว่าความสามารถของตัวเองสามารถพัฒนาได้จากความพยายามการเรียนการสอนที่ดีและความภาคเพียรความฉลาดของคุณไม่เพียงแต่เพิ่มหรือว่าลดลงได้เท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการปลูกฝังชุดความคิดแบบเติบโตด้วยเริ่มมองทัศนคติของตัวเองฟังวิธีการที่ตัวเองพูดความคิดตายตัวมักจะปรากฏในภาษาที่คุณใช้บางทีคุณก็อาจจะพูดกับตัวเองว่าฉันอ่านหนังสือไม่เก่งฉันความจำไม่ดีฉันเรนไม่เก่งคาพูดแบบนี้บอกเป็นนัยว่าคุณเชื่อว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ตายตัวและไม่สามารถพัฒนาได้แต่ให้ลองพูดว่านี่เป็นสิ่งที่ฉันยังไม่ถนัดในตอนนี้แค่นั้น การปรับเปลี่ยนภาษาที่ใช้แบบนี้สามารถนำไปใช้กับสิ่งอื่นที่คุณต้องการต่อยอดได้ด้วยความจริงก็คือคุณฉลาดแค่ไหนไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญคือคุณฉลาดอย่างไรความฉลาดมีหลายประเภทความฉลาดก็เหมือนกับหลายสิ่งหลายอย่างคือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างทัศนคติกับการกระทำและขึ้นอยู่กับบริบทความเชื่อหม่ความฉลาดไม่ตายตัวแต่เป็นสิ่งที่เลื่นไหลได้คำโป้ปดต่อมาคือความผิดพลาดสู่ความล้มเหลว เมื่อเราได้ยินชื่อไอน์สไตน์เราจะนึกถึงความเป็นอัจฉริยะความฉลาดแต่ด้วยชื่อเสียงและผลงานที่เลื่องลือแบบนี้การตั้งสมมุติฐานว่าไอน์สไตน์แทบไม่เคยทำอะไรพลาดจะดูเป็นเรื่องง่ายแต่ความจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นพัฒนาการของไอน์สไตน์ในวัยยาวเข้าขั้นช้าและเป็นนักเรียนที่มีความสามารถต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเห็นได้ชัดตั้งแต่อายุอย่างน้อยว่าวิธีคิดและการในรูกของเขาแตกต่างจากนักเรียนคนอื่นในชั้นเรียนเช่นเขาชอบแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนแต่ไม่ค่อยเก่งในโจทย์ที่ง่าย แต่เราถือว่าไอสตาลล้มเหลวเพราะว่าความบิดพลาดของเขาหรือเปล่าไม่เลยครับสิ่งสําคัญคือเขาไม่ยอมให้ความบิดพลาดเหล่านั้นมาหยุดตัวเขาไอสตา์ยังคงทําการทดลองและมีส่วนร่วมในสาขาที่เขาชํานาญไอสตา์เป็นผู้กล่าวว่าคนที่ไม่เคยทําผิดคือคนที่ไม่เคยลองทําอะไรใหม่ๆย,ยิ่งไปกว่าน,นั้นไม่มีใครจําไอสตาได้เพราะว่าความบิดพลาดของเขาเราจําเขาได้จากผลงานเท่านั้นและทําไมเราจึงกลัวความบิดพลาดมากมายเพราะว่าความบิดพลาดเป็นสิ่งที่ฝังใจเมื่อตอนเรายังเป็นเด็ก เราถูกตัดสินจากความบิดพลาดของตัวเองและจํานวนข้อสอบที่เราตอบผิดในข้อสอบก็เป็นตัวกําหนดว่าเราจะผ่านหรือสอบไม่ผ่านถ้าเราตอบคาถามครูในห้องเรียนแต่ปรากฏว่าตอบผิดเรามักจะอายกันกว่าจะยกมือตอบอีกครั้ง่นานเสียดายที่ข้อผิดพลาดเหล่านี้ไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แต่เป็นวิธีวัดความสามารถของคนคนหนึ่งหากผิดมากไปคุณจะไม่ผ่านการทดสอบหรือว่าต้องเรียนซ้าชันเราจะต้องเปลี่ยนแนวคิดแบบนี้ หลายคนไม่เข้าถึงความสามารถของตัวเองเพราะว่ากลัวจะผิดพลาดแทนที่จะมองว่าความผิดพลาดเป็นเครื่องพิสูจน์ความล้มเหลวให้มองว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณกําลังพยายามความจริงก็คือความผิดพลาดไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวความผิดพลาดเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังลองทําอะไรใหม่ๆคุณอาจจะคิดว่าคุณต้องสมบูรณ์แบบแต่ชีวิตไม่ใช่เรื่องของการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นชีวิตเป็นเรื่องที่ว่าคุณมากลขนาดไหนเมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อคุณเรียนรู้จากความผิดพลาด ความบิดพลาดเหล่านั้นมีอำนาจที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นคนที่ดีกว่าที่เคยเป็นมาอย่าลืมว่าคุณไม่ใช่ความบิดพลาดของตัวุนเองความบิดพลาดไม่ใช่นิยามของตัวคุณการโดสรุปว่าคุณเป็นคนไร้ค่าไม่คู่ควรอาจจะเป็นเรื่องง่ายแต่คุณแค่พลาดไปเท่านั้นอย่าให้ความบิดพลาดมากำหนดตัวตนคุณจงมองว่าความบิดพลาดนั้นเป็นขั้นบันไดให้คุณไต่ก้้วไปสู่ระดับที่สูงขึ้นความบิดพลาดไม่ได้นิยามตัวเราแต่การจัดการกับข้อผิดพลาดเหล่านั้น ที่นิยามตัวเราความเชื่อใหม่ก็คือไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความล้มเหลวมีแต่ความล้มเหลวในการเรียนรู้เท่านั้นคำโป้ปดต่อมาก็คือความรู้คือพลังเราล้วนเคยได้ยินประโยชน์ที่ว่าความรู้คือพลังซึ่งโดยปกติแล้วใช้เป็นเหตุผลสําคัญในการเล่าเรียนประกอบว่าความรู้เพียงอย่างเดียวจะสร้างพลังให้กับเราคุณอาจจะเคยได้ยินวลีนี้โดยมีเจตนาโรงกันข้าม ก็คือมันเป็นเหตุผลในการปกปิดข้อมูลหรือว่าความรู้จากบ,บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการเจรจาความจริงก็คือความรู้ไม่ใช่พลังความรู้มีศักยภาพที่จะเป็นพลังเท่านั้นคุณอาจจะอ่านหนังสือหรือว่าฟังพอดแคสต์หรือว่าเรียนรู้ทุกสิ่งในหนันงสือและพอดแคสต์แต่ถ้าคุณไม่นําความรู้ไปใช้มันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยรายการพอดแคสต,ต์ต่างๆสัมมนาโปรแกร,รมคอร์สออนไลน์การโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่สร้างแรงมันในใจทั้งหมดในโลก จะไม่มีประโยชน์จนกว่าคุณจะนําความรู้ไปทําการพูดว่ารเรียนรู้อะไรไปบ้างเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าถ้าคุณไม่พูดถึงเรื่องนี้และคุณทําให้เห็นแสดงว่าคุณเป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้ความเชื่อใหม่คือความรู้บวกการกระทําเท่ากับพลังคาโป้ปดต่อมาคือการเรียนรู้สิ่งใหม่ใหม่เป็นเรื่องที่ยากการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่ต้องใช้ความพยายามแม้ว่าอาจจะไม่มากเท่าที่คุณคิด กุญแจสําสคัญคือความสม่าเสมอคุณจะต้องอดทนที่จะกลับมาทําสิ่งนี้อย่างสม่ําเสมอครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อทําแบบนี้คุณไม่เพียงแต่จะเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากความรู้ที่ได้รับมาอย่างยากลบาบากแต่คุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นจากการฝึกฝนตัวเองและการไม่ยอมแพ้และพยายามต่อไปความจริงก็คือบางครั้งการเรียนรู้สิ่งใหม่ใหม่เป็นเรื่องยากสิ่งที่ถูกต้องกว่าคือความเข้าใจว่าการเรียนรู้คือชุดวิธีการเท่านั้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อคุณมีวิธีเรียนรู้ความเชื่อใหม่ก็คือเมื่อคุณเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ใหม่ๆความท้าทายในการเรียนรู้สิ่งใหม่อาจจะเป็นเรื่องสนุกขึ้นง่ายขึ้นและเพลิดเพลินมากขึ้นคำโป้ปดต่อมาคือสิ่งวิจารณ์จากผู้อื่นนั้นสําคัญส่วนใหญ่เรามักจะกลัวว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรเมื่อเราแค่คิดจะลองทําอะไรใหม่ๆจึงให้เราได้จากชีว่าประวัติของสองพี่น้องรักูไร้ายก็คือ จิตนาการของสาธารณชนนั้นช่างน,น่าผิดหวังเหลือเกินและผู้คนทําใจยอมรับสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าเป็นไปได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในยากความจริงก็คือการสร้างชีวิตที่คณต้องการอาจจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่คุณรู้ไหมว่าอะไรน่ากลัวกว่าความเสียใจภายหลังวันหนึ่งเราจะหายใจเป็นครั้งสุดท้ายและความเห็นของคนอื่นหรือว่าความกลัวใดๆก็ไม่สําคัญเลยต่อจากนี้สิ่งสําคัญคือเราจะใช้ชีวิตยอย่างไรต่างหากอย่าฟังเสียงวิจารณ์จากคนที่ คุณจะไม่ไปขอคําแนะนําผู้คนจะสงสัยและมีภาพวิจารณ์ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณจะไม่มีทางรู้ศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองจนกว่าจะหลุดพ้นจากกรอบความคิดอันคับแคบที่ตั้งขึ้นมาโดยการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมเหล่านั้นจากคนอื่นอย่ายอมให้ความเห็นและความคาดหวังคนอื่นมากําหนดหรือว่าทาลายชีวิตของคุณความเชื่อใหม่ก็คือไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะชอบรักหรือเคารพฉันมันเป็นหน้าที่ของฉันเอง คำโป้โปดต่อมาคืออัจฉริยะสร้างไม่ได้ความจริงก็คืออัจฉริยะทิ้งร่องรอยเอาไว้เสมออะไรที่ดูเหมือนเวทมนมันมักจะมีเบื้องหลังทั้งหมดความเชื่อใหม่คืออัจฉริยะไม่ได้มีมาแต่กําเนิดแต่สร้างได้าจากการฝึกฝนตัวเองอย่างลึกซึง้งจงฝึกที่จะรับมือกับความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งมันเคยมีอิทธิพลต่อการกระทําของคุณจงตัดสินใจว่าคุณจะเลือกคิดพูดและทําอะไรแตกต่างไปจากสถานการณ์เดียวกันนั้น หากคุณเจอผู้คนที่มาสร้างอิทธิพลต่อคุณอีกต่อมามาพูดถึงแรงผลักดันกันแรงผลักดันนั้นต่างจากสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อมันไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวที่ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้่ง,งคล้ายๆกับชุดความคิดของคุณที่เปลี่ยนได้ตลอดเช่นเดียวกันไม่มีใครมีแรงผลักดันเพียงระดับเดียวแต่เมื่อมีคนกล่าวว่าเขาไม่มีแรงผลักดันขขอความนี้ไม่ได้ถูกต้องไปสมดเพราะว่าเขาอาจจะมีแรงผลักดันในแบบที่สูงที่จะโน,นม้มน้าีใจและดูโทรทัศน์ แรงผลักดันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องสนุกกับสิ่งที่ทำนักธุรกิจนําว่าทอมบินยูแน่นุนว่าเขาเกลียดการออกกํลาลังกายแต่เขาก็มีเหตุผลชัดเจนว่าทําไมเขาต้องทําเขาจึงออกกําลังกายทุกเชา้าเขาไม่ชอบอาบน้ําเย็นหรอกแต่เขาก็อาบน้ําเย็นทุกวันประกาศสุดท้ายแรงผลักดันไม่ใช่สิ่งที่คุณตื่นมาและจะมีหรือไม่มีมันเรากล่อมตัวเองให้ตกบ,บินในภวังเมื่อพูดว่าฉันไม่มีแรงผลักดันเลยแรงผลักดันไม่ใช่สิ่งที่คุณมีแต่เป็นสิ่งที่คุณทํา และไม่ใช่สิ่งที่มันจะหมดไปได้ง่ายๆแรงผลักดันไม่เหมือนกับการใช้น้ําอุ่นที่คุณลงไปในอ่างเพียงชั่วคราวแล้วน้ําจะเย็ยนลงเว้นแต่คุณจะทําให้น้ําอุ่นขึ้นอีกครั้งแรงผลักดันไม่ได้มาจากการเข้าร่วมสัมมนาที่ทําให้หัวใจคุณเต้นชั่วครู่ชั่วยามแรงผลักดันเป็นกระบวนการต่อเนื่องและเป็นกลยุทธ์ด้วยคุณจึงควบคุมพลังนี้ได้และคุณสามารถสร้างมันได้ด้วยสูตรดังนี้แรงผลักดันเท่ากับ เป้าหมายบวกพลังงานบวกก้าวเล็กๆไม่กี่ก้าวหรือว่าความสม่ำเสมอเมื่อคุณผนวกเป้าหมายพลังงานและก้าวเล็กๆไม่กี่ก้าวเข้าด้วยกันคุณจะได้แรงผลักดันที่ยั่งยืนและรูปแบบของแรงผลักดันที่ดีที่สุดคือภาวะเลื่อนไหลหรือว่าภาวะฟโฟลว์ลองมองว่าการคงแรงผลักดันนั้นเป็นการจัดการพลังงานสร้างแรงนั้นขึ้นมาลงทุนกับมันและไม่ใช้มันไปอย่างสูญนเปล่าเป้าหมายเหตุผลที่ชัดเจนจะช่วยสร้างพลังงานให้กับคุณ วิธีการที่คุณใช้จะเป็นการสร้างเสริมพลังงานให้กับสมองและส่วนอื่นๆของร่างกายและก้าวเล็กง่ายๆไม่กี่ก้าวก็ใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยเป้าหมายเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เราลงมือทําเป้าหมายของเราจะต้องชัดเจนมากพอที่จะบอกได้ว่าเพราะอะไรเราจึงต้องลงมือทําและเราหวังจะได้อะไรการสร้างพลังงานให้เพียงพอมีความสําคัญอย่างมากหากคุณเหนื่อยหรือว่าง่วงนอนหรือว่ามีสมองไม่แจ่มใสคุณก็จะไม่มีแรงขับเคลื่อน ขณะที่การเล็บไม่กี่ก้าวไม่ได้ใช้ความพยายามมากนักและช่วยให้คุณแม่รู้สึกว่ามีสิ่งที่ต้องทํามากจนเกินไปและสุดท้ายการค้นพบภาวะเลื่อนไหลเป็นรางวัลอันมีค่าสูงสุดต่อการสร้างแรงผลักดันยิ่งคนนอนน้อยเท่าไหร่พักผ่อนน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งยากที่จะรู้ว่าอะไรเป็นเรื่องจริงหรือทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอจะส่งผลเสียต่อชาวปัญญาสมาธิความจําและสุขภาพสมองโดยรวมนอกจากนี้ อาจจะทําให้เกิดโรคซึมเศร้าและความผิดปกติทางอารมณ์หลายชนิดก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทําอะไรก็ตามจงถามตัวเองว่าทําไมคุณถึงทําในสิ่งที่คุณทําซึ่งแน่นอนว่าคุณก็จะเจอกับความเชื่อที่เป็นแรงผลักดันคุณเหตุผลของคุณอย่างชัดเจนเป้าหมายคือจุดที่เราปรารถนาจะบรรลุจุดมุ่งหมายมันคือเหตุผลที่เราหวังจะบรรลุเป้าหมายนั้นเป้าหมายที่ดีคุณจะมีความเฉพาะเจาะจงประเมินผลได้ ทำได้จริงเป็นไปได้จริงมีกรอบเวลาที่ชัดเจนเป้าหมายควรจะดีต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพอารมณ์สุขภาพใจเป้าหมายควรจะมีความยั่งยืนและสร้างแรงมั่นใ,นใจและเก้อหนุนคุณในช่วงเวลาที่ยากลาบากหรือว่าต้องการล้มเลิกความตั้งใจเป้าหมายจะต้องน่าดึงดูดคุณไม่ควรจะต้องผลักดันตัวเองให้ทํางานตามเป้าหมายเสมอแต่เป้าหมายควรจะน่าตื่นเต้นดึงดูดคุณสนใจทำให้คุณรู้สึกอยากทำเอง เป้าหมายจะต้องสอดคล้องอย่าตั้งเป้าหมายโดยไม่รู้ว่าทําไมคุณจึงทําเป้าหมายนี้เป้าหมายคุณควรจะสอดคล้องกับความท้าทายที่คุณกําลังเผชิญอยู่จุดมุ่งหมายในชีวิตหรือว่าค่านิยมหลักของคุณเป้าหมายจะต้องจริงใจอย่าตั้งเป้าหมายเพียงเพราะว่าเพื่อนบ้านคุณหรือว่าเพื่อนของคุณมีเป้าหมายเดียวกันนี้หรือว่าพ่อแม่คาดบอกให้คุณทําต้องแน่ใจจริงๆว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆการรู้จุดมุ่งหมายในชีวิตจะช่วยให้คุณดําเนินชีวิตอย่างไม่ล่องลอย คนที่รู้จุดมุ่งหมายในชีวิตจะรู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนเป็นอะไรและทำไมจึงเป็นเช่นนั้นและเมื่อคุณรู้จักตัวเองดีพอแล้วการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณยึดถือมันก็จะง่ายขึ้นจุดมุ่งหมายในชีวิตประกอบไปด้วยเป้าหมายสําคัญที่มันสร้างแรงผลักดันในชีวิตคุณอันได้แก่เหตุผลที่ทำให้คุณตื่นนอนในทุกๆเช้าจุดมุ่งหมายจะช่วยชีย้นําการตัดสินใจในชีวิตมีได้ผลต่อพฤติกรรมการคิดการพูดของคุณกําหนดทิศท,ทางของคุณ และสร้างความหมายให้กับคุณได้จุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณคืออะไรถ้าคุณตอบได้นั่นคือความชัดเจนและต่อมาคุณก็ควรจะมีความลงเลในเป้าหมายหรือว่า p a ชชัน่นและมีจุดมุ่งหมายหรือว่า p อ r ์โพสซึ่งมีความหมายค,คล้ายกันและมันก็มักจะถูกสลับใช้กันบ่อยการค้นหาความลงหลในเป้าหมายคุณไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกเส้นทางที่ถูกต้องหรือว่าการค้นหาเส้นทางอาชีพที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นการทดลองทดสอบเพื่อดูว่าอะไรที่จุดประกายความสุขของคุณ และคุณยินดีใช้เวลากับมันนานๆความลงรอยในเป้าหมายเกิดขึ้นได้เมื่อเราค้นพบตัวตนที่แท้จริงและมีชีวิตชีวาตัวตนที่ไร,ร้เสียงและถูกฟังอยู่ใต้กองความหวังจากคนอื่นไม่มีเส้นทางตายตัวหรือว่ารอให้เราเปิดเผยเราค้นพบมันเมื่อเราเปลี่ยนชุดความคิดแบบตาตัวให้กลายเป็นชุดความคิดแบบเติบโตเราจะสามารถพัฒนาประสบการณ์ใหม่ของเราได้นอกจากนี้คุณยังปลูกฝังสิ่งที่คุณสนใจและลงรายละเอียดอย่างพร้อมกันได้ คุณไม่จำเป็นต้องเลือกสิ่งที่คุณสนใจเป็นแค่อย่างเดียวเท่านั้นการค้นหาความลงเลยของคุณก็เหมือนกับการค้นหารักแท้คุณจะต้องออกเดตหลายครั้งเพื่อเจอคู่ครองที่สมบูรณ์แบบและเมื่อคุณพบคนพิเศษก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่จะเข้ากันได้โดยไม่ต้องปรับอะไรเลยเช่นเดียวกันความลงเลยเนเป้าหมายคือสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกดีจากภายในความลงเลยในการเรียนรู้ทําให้คุณเกิดความพยายามจนทําให้คุณทําทุกอย่างเพื่อให้คุณได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการ สิ่งที่มักจะไม่ได้รับการกล่าวถึงเมื่อต้องสแสวงหาแรงผลักดันคือตัวตนคุณเป็นใครและคุณคิดว่าโดยแก่นแท้ตัวเองเป็นใครว่ากันว่าคําพูดที่ทรงพลังที่สุดในคําภาษาอังกฤษนั้นเป็นคําที่สั้นที่สุดซึ่งได้แก่คําว่าฉันเป็นคําที่คุณใส่ลงไปต่อจากสองคำนั้นคือตัวกําหนชดชะตาชีวิตของคุณสมมุติว่าคุณต้องการเลิกบุหรี่หมออาจจะเตือนคุณมาสองสามหนและในที่สุดคุณก็เริ่มคิดว่าควรจะเลิกถึงอย่างนั้นหากคุณมองว่าตัวเองเป็นคนสูบบุหรี่ และพูดเป็นประจำว่าฉันไม่ควรสูบบุหรี่การเลิกสูบบุหรี่จะเป็นเรื่องยากจนกว่าคุณจะรื้อถอนอัตลักษณ์นั้นออกไปเมื่อคุณประกาศว่าการกระทำบางอย่างเป็นสนิยามตัวคุณก็ไม่ต่างอะไรจากการเชื่อมโยงตัวเองกับพฤติกรรมนั้นตัวตนมีสิ่งสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากเมื่อคุณมีสติและตั้งใจเชื่อมโยงกับตัวเองกับนิสยัยหรือเป้าหมายที่คุณต้องการจะบรรลุหรือมีสติที่จะไม่เชื่อมโยงกับตัวเองและสิ่งที่คุณไม่ต้องการ คุณจะได้สัมผัสกับพลังมหาศาลหากคุณเคยบอกกับตัวเองว่าตลอดชีวิตนี้คุณจะเป็นคนเรียนรู้ช้ารเรียนไม่ได้และไม่เก่งคุณอาจจะเริ่มบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนเรียนรู้เร็วและเรียนได้ดีแทนแรงผลักดันสูงสุดที่เรามีคือการปฏิบัติตัวเองให้สอดคล้องกับวิธีและมุมมองที่เรามองตัวเองเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังที่สุดในจัก,กรวาลจงใช้พลังนี้ให้เป็นประโยชน์และเมื่อคุณตามหาแรงผลักดันค้นเจอแล้วคุณจะต้องค้นหาค่านิยมของตัวคุณ และตามหาเหตุผลของคุณเมื่อพูดถึงการทำสิ่งใดก็ตามในชีวิตเหตุผลจะก่อให้เกิดผลลัพธ์อยู่เสมอชีวิตของคุณเป็นหลักฐานว่าคุณมีความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีต่อการทำบางสิ่งอยู่เสมอหากคุณกำลังประสบปัญหาในการหาแรงผลักดันที่จะเรียนรู้หรือว่าทำสิ่งอื่นใดในชีวิตให้สำเร็จเป็นไปได้มากว่าคุณยังหาคำตอบของคำถามว่าทำไมจึงต้องทำงานนี้ไม่เจอลองพิจารณาความลงเอยในเป้าหมายตัวตนที่คุณปรารถนา และค่านิยมที่คุณยึดถือสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นรากฐานในเหตุผลของคุณได้อย่างไรคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณมีแนวโน้มที่จะจําบางสิ่งได้มากขึ้นเมื่อคุณมีแรงจูงใจให้จดจํามันในทางกลับกันหากคุณในเหตุผลไม่ได้ว่าทําไมต้องจําชื่อของคนนี้คุณก็จะลืมชื่อคนคนนั้นทันทีเมื่อเปลี่ยนเรื่องสนทนาสมมติว่าความลงแรงของคุณคือการช่วยให้ผู้คนสร้ากอดสมบัติที่ดีขึ้นคุณมองว่าตัวเองเป็นผู้เชื่อมต่อและค่านิยมหนึ่งของคุณคือความรัก ตุผลในการเรียนรู้ที่จะจําชื่อก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายเช่นฉันต้องการเรียนรู้วิธีการจําชื่อเพื่อส,สัมพันธ์กับคนในสังคมจะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายผู้คนที่ฉันหวงใย,ยให้แน่นแฟนขึ้นตอนนี้ลองหยุดและพิจารณาเหตุผลสามประการที่คุณต้องการเรียนรู้ให้ดีขึ้นเหตุผลของคุณควรจะเป็นรูปธรรมเช่นฉันต้องการเรียนภาษาสเปนเพื่อจะได้พูดกับพ่อตาได้ในที่สุดเราอว่าฉันต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อาเมริกันเพื่อจะช่วยให้ลูกเข้าใจวิชาประวัติศาสตร,ร์ม,มากขึ้น เรือว่าฉันต้องการเรียน,นรู้วิธีการค้นคว้าข้อมูลให้ดีขึ้นเพื่อจะได้ทําแผนธุรกิจให้สําเร็จและหานักลงทุนให้กับบริษัทได้จงเกณฑ์เหตุผลของคุณเวลาที่คุณจะทําอะไรก็ตามการที่คุณสร้างเหตุผลให้กับตัวเองจะทําให้คุณมีปณิธานที่ชัดเจนมากขึ้นและเหตุผลของคุณที่มันมากมายและสําคัญนั้นจะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่สําคัญการมีแรงผลักดันหมายความว่าคุณตื่นขึ้นมาและรู้สึกมีแรงมั่นใจในแต่ละวันแต่ความจริงก็คือ คุณจะต้องสร้างแรงผลักดันท้ายที่สุดแล้วแรงผลักดันคือชุดของนิสัยและกิจวัตรซึ่งเกิดจากค่านิยมของตัวตนที่คุณนําติดตัวไปด้วยทุกวันการแสวงหาความลงไหลในเป้าใหม่ของคุณคือการมอบความแปลกใหม่ให้ตัวเองและพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆเพื่อดูว่าอะไรทําให้คุณมีความสุขบ้างการทําแบบนี้เป็นเรื่องยากหากคุณจํากัดตัวเองหรือว่าเฝ้ากังวลว่าตัวเองจะดูไม่ดีคุณจึงควรปล่อยมันไปและปล่อยให้ตัวเองสนุกกับประสบการณ์นั้น จุดเริ่มต้นที่ยากลำบากอาจจะจุดประกายความหลงไหลและจุดมุ่งหมายใหม่ๆห,หม่ในชีวิตต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คุณควรลองทําเขียนรายการข้อความว่าฉันเป็นที่คุณใช้บ่อยที่สุดคุณรู้สึกอย่างไรบ้างที่ข้อความเหล่านี้กําหนดตัวตนของคุณในรูปแบบต่างๆจงเขียนรายการของสิ่งที่คุณให้ความสําคัญที่สุดจัดลาดับความสาคัญในรายการนั้นและลองดูว่าสิ่งนี้สอดคล้องกับคําจํากัดความของตัวคุณเองอย่างไรทําความคุ้นเคยกับ การตั้งคำถามว่าทำไมก่อนที่คุณจะทำอะไรสักอย่างหากคุณพยายามบังคับให้เกินแรงผลักดันแต่ยังไม่ได้จัดการกับอัตลักษณ์ประเภทจำกัดตัวตนที่มองไม่เห็นคุณจะก้าวไปได้ไม่ไกลเมื่อคุณรู้สึกติดขัดให้ย้อนกลับมาคิดว่าเป้าหมายของคุณสอดคล้องกับค่านิยมอย่างไรจากนั้นถามตัวเองว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้ทั้งสองอย่างนี้กลับมาบรรจบกันได้ในการสร้างแรงผลักดันคุณจำเป็นต้องมีพลังงานดังนี้ข้อหนึ่ง อาหารที่ดีต่อสุขภาพสมองขออง้อ 2. สารอาหารบำรุงสมองขอ้อ 3. การออกกำลังกายขอ้อ 4. เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนได้ปกติคนเราเวลาเจอเหตุการณ์อะไรก็จะคิดลบแต่คุณสามารถฝึกสมองได้ให้คุณคิดบวกและรับมือกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นข้อหําสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณให้มันสะอาดขอ้อ 6. มีกลุ่มเพื่อนคอยคิดบวกขอ้อ7จงปกป้องสมองด้วยการไม่พูดเรื่องลบซ้ำไปซ้ำมา ข้อ8เรียนรู้สิ่งใหม่ใหม่อยู่เสมอข้อ9มีวิธีจัดการกับความเครียดข้อส0มีการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอถ้าคุณต้องการมีสมาธิมากขึ้นคุณจะต้องนอนหลับให้สนิทถ้าคุณต้องการเป็นนักคิดที่เฉียบแหลมมากขึ้นคุณต้องนอนหลับให้สนิทถ้าคุณต้องการตัดสินใจได้ดีขึ้นความจําดีขึ้นคุณต้องนอนหลับให้สนิทข้อสิบอย่าทาทุกอย่างหนักจนเกินไปพักสมองบ้างก็ได้ ทำงานหนักบ้างก็ต้องพักบ้างเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าทำงานทั้งวันจนไม่มีเวลาพักผ่อนข้อสุดท้ายคือสร้างก้าลึกเล็กเพียงแค่ไม่กี่เก้าซึ่งการกระทาบางอย่างเพียงเล็กน้อยที่พาคุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นใช้ความพยายามน้อยพลังงานน้อยที่สุดสมองจะยอมปล่อยให้คุณลงมือทําแต่ถ้าคุณทําอะไรบางอย่างที่ใช้ความพยายามอย่างมาก ใช้พลังงานเยอะสมองจะไม่ปล่อยให้คุณทําเพราะฉะนั้นให้เริ่มอะไรก็ตามให้มันเรียบง่ายเข้าไว้ใช้พลังงานน้อยความพยายามน้อยและเป็นก้าวเลเลที่คุณทําได้และสําหรับคนนะครับที่เชี่ยนชอบเรื่องของการใช้จิตวิทยาในการสื่อสารในการพูดกับคนรับมือกับคนอย่างรู้คนสะกดใจคนตอนนี้มีอีบุ๊กออกมาแล้วนะครับคือ จิตวิทยาลับสะกดใจคนทาให้คุณประหยัดไปหลายเท่าเลยทีเดียวครับและตอนนี้ครับเรารวบรวมทั้งหมด100ข้อครับที่สามารถใช้ได้จริงเลยในทุกสถานการณ์จากประสบการณ์วิป้าเองตลอด14ปีนะครับในวงการขายการจรจาต่ออลองและการน้มน้าใจถ้าใครชอบนะครับก็ทักไลน์แอ a s s i oppa esn หรือว่าสแกน qr code ที่หน้าจอครับโปรโมชั่นตอนนี้เพียงแค่990บาทขอบุครับ ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast นะครับสำหรับคนที่เดี๋ยวจะฟังเนื้อหาพิเศษซึ่งตอนนี้โอป้ามีโปรเจกต์พิเศษครับเดี๋ยวเราจะนำเนื้อหา NLP สากขอ้อสำเร็จและในเรื่องของอารมณ์และ m n ม f u l n e s s มาสอนในโปรแกรมของสมาชิกนะครับ คลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของสาสตร์สำเร็จและอารมณ์เงินและไมโฟเน s ครับจะลงคลิปทุกๆเดือนครับซึ่งคุณสามารถสมัครสมาชิกได้ไปที่หน้าโปรไฟล์ครับของช่อง motivation podcast ไปที่คำว่าสมัครครับแล้วก็กดเข้ามาคุณจะชำระผ่านบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเดือนละ80บาทเท่านั้นปกติเนื้อหา NOP และไมโฟเน s เหล่านี้โอป้าจัดที่สัมนาพัฒนาตัวเองครับเพราะฉะนั้นมาพบเจอกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับด้วยการลงทุนเพียงแค่เดือนละ80บบาทเท่านั้นครับ และเวลาที่มีกิจกรรมใ,ใดเป็นวิเศษสมาชิกจะได้รับสิทธิวิเศษมากกว่าใครครับเพราะฉะนั้นมาพบกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับ